Good morning, everyone, student of class 3. How are you? นะสบายดีเนาะตอนเช้านักเรียนชั้นม .3 มื้อนี้พวกหลานสบายดีบ่เนาะสบายดีแล้วอาจารย์ก็จะพาไปเรียนหนังสือเนาะยังจื้อได้บ่บทเรียนเก่าเฮาเนาะบทเรียนเก่าเฮาฮอดบทที่เท่าใดฮะแม่นแล้วเนาะบทเรียนเก่าเฮาฮอด lesson1เนาะ unit 10เนาะหัวข้อที่ว่า custom around the world เนาะวัฒนธรรมทั่วโลกวันนี้ในข้อที่5เลยเนาะอาจารย์จะมาเรียนรู้ในข้อที่5read and write เนาะอ่านแล้วก็เขียน write each words in the box next to its correct meaning เนาะก็หมายความว่าเขียนให้ถูกต้องเนาะความหมายมันคือกันเนาะคล้ายกันเช่น take off ปลดหรือว่าถอดเนาะ slightly นะ slightly ก็คือหน่อยนึงเนาะ a collection สะสม moving คำนับเนาะแล้วก็ elders เนาะ elders ก็คือกลุ่มก่อแก่เนาะคนเฒ่าหรือว่าคนผู้เฒ่าแก่ๆนั่นแหละเนาะอาจารย์ก็มีก็คือ a little หน่อยนึงslightly เนาะก็คือเล็กน้อยหน่อยนึงคือกันเนาะ to people older than you ก็คือ elders นะแล้วก็ remove take off bending forward bowing many things together นะ a correction นะหวังว่าพวกเราคงจะเข้าใจเล็กๆน้อยๆเนาะที่อาจารย์พาทวนคืนเนาะวันนี้เราจะก้าวเข้าสู่บทเรียนใหม่เนาะก่อนจะเข้าเข้าสู่บทเรียนใหม่อีกแล้วเนาะพวกเราก็ต้องมีปึ้มเพิ่มอย่างเนาะเพิ่มแบบเรียนเนาะ student book นั่นเองเนาะถ้ามีแล้วก็เปิดไปนาที่121เนาะ121121จะพบกับlesson 2นะ different pages different rules นะ different page ก็หมายความว่าต่างสถานที่ต่างระเบียบนั่นเองเนาะเป้าหมายเนาะในบทเรียนนี้ก็คือ in this lessons student learn to use mustand have to talk about rules นะนักเรียนจะได้เรียนในบทนี้ก็คือการใช้ must และก็ have to และก็ rules ก็คือกฎระเบียบนั่นเองเนาะวันนี้มันจะมีอย่างแน่นอนในคำศัพท์ vocabulary 1 vocabulary read and remember the meaning ofthe following words and expression นะมาอีกแล้วเนาะคำศัพท์ที่เกี่ยวของเหมือนเคยเนาะภาษาอังกฤษภาษาลาวบ่ต้องเนาะfringe sorry เนาะ fringe jewelry must dirty or duty เนาะ knit clothesSandals. School uniform. Rules. ถามว่าจะจื้อและก็จดจำเอาความหมายและคำศัพท์ต่างๆเนาะวันนี้เราจะก้าวข้อต่อไปกันเลยเนาะโอเคในข้อ3ไปเนาะ Read อาจารย์ขออธิบายก่อนเนาะในบทนี้เนาะในข้อนี้เป้าหมายเขาเจ้าก็ให้ใส่คืออาจารย์อธิบายมาแล้วเนาะ lose เนาะ must แล้วก็ have to เนาะมาเบิ่งบทเรื่องของนางวรรณภาเนาะ this is วรรณภา from ปักเซ there are some things that she must มาแล้วdo every day at home and at school คำแปลก็คือวับมาอาจารย์บ่อ่านแล้วเนาะหลานอ่านเองเนาะอาจารย์จะอ่านแต่ภาษาอังกฤษโอเคก็พอเนาะมาเบิ่งใน home เนาะ duty and rules เนาะซึ่งแปลว่าหน้าที่และระเบียบอยู่บ้านเนาะมันต่างกันเนาะ
อยู่บ้านกับอยู่เฮียนคนละแบบโอเควันนี้อาจารย์จะอ่านตามภาษาอังกฤษและภาษาลาวมันจะขึ้นมาเองเนาะ Come home before dark โอเค Work in the garden Do homework Feed the pets มาเบิ่ง School rules นั่นก็คือระเบียบอยู่ที่โรงเรียนนั่นเองเนาะระเบียบอยู่ที่โรงเรียนจะเป็นอะไรมาเบิ่งStudents must wear school uniform. ซึ่งแปลว่า students must not wear jewelry. เนาะซึ่งแปลว่านั่นแหละโอเค Students must arrive at school before 8:00 a.m. ซึ่งแปลว่าโอเค StudentsMust take care of the school ground. มันเป็นอะไรโอเคเห็นป่ะนะซึ่งแปลตรงนี้เนาะมันมีอย่างไรนี่ must เนาะการใช้ must สังเกตบ้างว่า must มันอยู่ตรงไหนเนาะของประโยคมาเพิ่งต่อไปเลย Danny goes to high school in Bangkok. There are some things that he has do every day.At school and some house rules that he must remember must make แล้ว follow แปลว่าขึ้นด้วยไหนเนาะแปลเองเนาะบอกมาแล้วนี่แหละเนาะอ่านเอาได้ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี่เนาะมันหมดเรื่องของนางวิเนาะนางวรรณภานางวรรณภาแล้วก็เท่านางน่ะเด็กเท่าเดนนี่เนาะหมายความว่าพวกไหนใส่มัสเนาะมัดการนั้นใส่เนาะแล้วจะมีเนาะให้พวกเราเข้าใจว่ามัสอยู่ตรงนี้แล้วมันจะมีกราม่าในข้อต่อไปเนาะเฮามาเบิ่งในข้อที่4เบิ่งข้อต่อไปเบิ่งว่าเป็นเท่าใดเนาะมาเบิ่งว่า home เนาะ home duties and rules เนาะเรียกอยู่วิสัยเนาะให้พวกเราไปแปลนะข้อนี้เนาะอาจารย์จะเป็นคนอ่านให้นิดนึงเนาะสำหรับข้อนี้พวกเราไปแปลเองเด้อCome home before 8:00 home before 9:00 p.m. Wash the dish after dinner. Do homework. Buy the newspaper. ให้พวกหลานไปมาเด้ออันต่อมา School rules. Students mustwear clean neat clothes นี่มาแล้ว students must respect the property of other students must not eat in the classroom students must be quiet entering and leaving นั่นไงเนาะทุกๆข้อเนาะในนี่ๆๆหน้านี้ให้บ่เท่าอันนี้เรายืนกดแบบนี้ให้พวกหลานให้ไปแก้เด้อในข้อนี้เนาะอาจารย์ที่มอบเรียกไว้ใต้คลิปเองเนาะอันนี้อาจารย์แนะนําไว้เพื่อให้พวกหลานเข้าใจในถ่ายคลิปวิดีโอต่อไปเนาะส่วนว่าคลิปนี้เนาะอาจารย์ก็ขอฝากไว้เพียงแค่ซ้ํานี้เนาะแล้วพบกันในคลิปหน้าโอเค thank you bye bye